เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากับ Arc Primal Chaos ของเรานะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ตุยไปโดยหมานะครับตอนนี้ผมก็บินกลับมาตั้งหลักก่อนดีกว่าเพราะว่าของจับอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ไปจับไอ้สิงโตตัวนี้มาใหม่เพิ่มเติมครับเจอมาตัวเลเวล72ตัวนี้ตอนไปจับสีมันเป็นสีแดงมันไม่ได้ออกฟ้าเหมือนตัวเก่านะนี่ครับเวลาลงน้ำมันก็จะแบบว่าสีแบบเปลี่ยนเป็นส้มๆหน่อยเฮ้ยพอใต้น้ำออกเหลืองๆเว้ยนี่สวยงามครับน่ารักมีคนบอกชอบเวลาว่ายน้ำเหลือเกินมันดูน่ารักก็ว่าอย่างนั้นแหละเฮ้ยทำไมตัวนี้ดูเหมือนตัวทาสจังเลยว่าอันนี้เป็นตัวทาสแน่นอนเลยปาบเข้าไปใช่ปะไม่ใช่เหรอโอ้แต่สีมันสวยผมย้ายเรือย้ายอะไรมาหมดแล้วตรงนั้นนะมันน่าจะมีเดโมนิกอยู่ข้างบนนะครับก็เลยไม่อยากขึ้นไปเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องหาไข่ก่อนหลักๆเลยคือขาดเป็นไข่นะเริ่มมาก็หิวเลยเหรอเดี๋ยวหน้าเราต้องวิ่งหาไข่พวกแบบเป็นเบต้าถ้าได้ไข่เบต้าเราน่าจะคราฟคิปเปิลอัลฟาได้นะผมว่าเดี๋ยวดูก่อนตามแถวนี้น่าจะพอมีวันก่อนมันจะเห็นอยู่แวบๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันหายไปตามการเวลาหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็บมันจะหายอ๋อนี่ไงพวกตัวนกเบต้าอยู่นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยพวกนี้ก็จะออกไข่นะเบต้าได้โอ้แต่ตรงนี้ไม่มีดิไปด้านนู้นกันดีกว่าไปแล้วก็พุ่งไปอีกชั้นหนึ่งปุ๊บนี่โอ้โหกระโดดเรียกได้ว่าเกือบพ้นน่ะอีกนิดเดียวพ้นเลยโอ้โหสุดยอดนี่ครับว่ายน้ำต่อมาอีกนิดเดียวกระโดดโคตรไกลเลยว่ะยอดนี่ขนาดผมยังไม่ได้เติมสปีดอะไรไปเยอะเลยเนี่ยตัวนี้เพราะว่าช่วงแรกผมอัดเลือดไปก่อนเพราะเสียวมากว่ามันจะโดนตัวโหดตีตายในการโจมตีครั้งเดียวนี่มีไข่เบต้าดรอปต้องก่อนเนี่ยไอพวกแบบตัวเบต้านี่เราจะปล่อยไว้ก่อนเผื่อมันจะทำไข่ให้เราได้ครับตรงนี้ไม่มีอันนี้นกอัลฟาทิ้งไว้มีไหมด้านนี้ด้านนี้ปกติมีเยอะมากเลยนะไข่โอ้วันนี้อยากจะได้ไม่เกิดซะงั้นทุกคนปะโถเอ้ยอุ้ยแล้วก็ไก่งวงนะครับในส่วนของมิติกมาครับตอนนี้หวดเลยหวดเลยไม่ต้องสนเฮ้ยอันนี้มันชาโดนี่หว่าเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวโอ้อุ้ยเฮ้ยอย่าลุมเด้โทไม่ได้ครับตอนนี้โดนลุมเร็วพลังว้าไม่ออกไฟหายโอ้โหไฟหายคือว้าไม่ได้คือผมยังไม่ได้เติมดาเมจไปด้วยประเด็นอะดาเมจแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวนะมาเติมดาเมจก่อน 7,000 เดี๋ยวกลับไปลุยใหม่เอาไอ้บ้านี่ก่อนเลยเริ่มเข้าแล้วโอ้ยโอ้ยมันดูดเลือดเรื่อยๆว่ะเดี๋ยวหน้าเราต้องปั่นไฟขึ้นก่อนครับเมตาอะไรมาช่วยมันเต็มเลยวะต้องกินในพวกตัวนี้เพื่อเพิ่มพลังไฟนี่เราจะได้เปิดดาเมจบูทได้ไอ้พวกนี้ไม่ไข่ก็ล่อแม่งเลยสนใจมาเอาละมึงทีนี้แหละเปิดพลังไฟรอครับลงไปได้มึงโดนมันมาแล้วเดี๋ยวมันดูดพลังไฟมันได้นี่ว่ะอุ้ยไกลเกินครับนึกจะหนีไปไหนเนี่ยโดนไฟลวกตูดหนีเลยเออเดี๋ยวดาเมจมันแรงเอาเรื่องเนี่ยบัฟกูจะหมดแล้วโอ้โหว่าไม่ทันจริงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อัลฟาทาทิ้งก่อนเก็บบัฟไปก่อนแล้วถ้าเราจะพุ่งแบบไปหามันได้ปะเนี่ยมันหนีไปแล้วอะเสือกใจสอบไม่สู้ก็ปล่อยไปแล้วกันลำคาญขี้เกียจรอตามฮะเพราะเราบินไม่ได้นี่เอาไอ้ตัวนี้น่าจะพอสู้ได้แล้วแหละอุ้ยเลือดลงไปเยอะเลยนี่ว่าโอ้โหจากที่เราอัดมันไว้ตอนแรกครับเลือดลงไปเยอะมากงั้นตอนนี้เราก็ไล่เคลียร์ตามแถวนี้ก่อนเราจะได้เพิ่มในส่วนของเลเวลได้เพิ่มไปเรื่อยๆนี่ไงเจอไข่แล้วใช้2ฟองโอเคไข่เบต้านี่เดี๋ยวผมจะเอาเราจะได้จับตัวอัลฟาได้เรียบร้อยวันนี้อัลฟาได้1ที่เหลือก็เอาเป็นตัวแบบธรรมดาได้เก็บไข่ธรรมดาได้อยู่ไข่ธรรมดามีบ้างเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าตัวของคิปเปิลเบต้ามันง่ายมันเอาไข่อะไรก็ได้คราฟมานี่ก็เต่าตัวเมียนี่ก็ไข่ได้จริงๆอาจจะต้องรอเรารีบเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยนะอุ้ยเฮ้ยนั่นเดโมนิกดีโลนี่ว่าเราไปกันดีกว่าไปเร็ววาร์ปขึ้นนี่ขึ้นมาได้อยู่เดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าไอ้ม้านั่นอีกแล้วเว้ยมาดินี่ชาร์จไปก่อนตัวนี้เป็นแฟรี่ตัวเดิมมาแหละตัวเดิมที่เราเจอเมื่อกี้โอ้ยเยอะเกินไปเนี่ยเปิดพลังครับบูทดาเมจไปพอบูทดาเมจมันหนีหมดเลยว่ะไอ้ม้าโดนเปล่ายิงเหมือนจะวืดอุตส่าห์กระโดดช้าแล้วเนี่ยไม่ได้เฉย
อุ้ยแต่ตัวเลือด 80,000 นี่อึดว่ะมันต้องตีไปเรื่อยๆมันถึงจะยิ่งแรงหนีครับหนีทำไมมันหนีกูหมดแล้ววะเนี่ยพอโดนไปสักพักนึงมันจะหนีครับมานี่นี่ทันไหมเนี่ยเกือบตายแล้วร่วงแน่ร่วงก่อนนะเรียบร้อยเสร็จนั่นไปร่วงนู้นเห็นแล้ว หล่นเลยเรียบร้อยเอ้ยรีบหนีดีโลแล้วดีโลใช้พลังไฟแล้วไปพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาไปเลยไปเลยไปเลยพอแล้วพอแล้วไฟดับแล้วโอ้โหไฟดับแล้วใช้ท่าพุ่งไม่ค่อยได้โอเคเดี๋ยวนะเราต้องบูสต์พลังไฟไปด้วยตรงนี้ฆ่าให้หมดฆ่าทิ้งหมดบอนโต้อะไรนี่กินไปกินไปสร้างด้วยกินสร้างด้วยเออโอเคนี่ไงหมูนี่ก็ปั๊มมินี่ได้ปั๊มปุ๋ยได้แต่ภาคนี้มันจะปั๊มยากนิดนึงไม่เหมือนภาคก่อนภาคก่อนง่ายกว่านี้ว่าสปีดน่าจะเพิ่มอีกนะเฮ้ยได้ยาอะไรมาวะเนี่ยมิติกเฮลโพชั่นเหรออ๋อนี่เป็นยาเติมเลือดครับมันดรอปมาให้แล้วก็นี่ๆๆๆเออของดีนี่ว่าแล้วก็มียา XP โอ้โหขึ้นอย่างเยอะเดี๋ยวๆๆๆๆๆเติมเลือดไปอีกเลือดไป 60,000 ครับจะให้ไอสิงโตตัวนี้แบบโหดสุดไปเลยเรียบร้อยแล้วก็ยาอะไรเนี่ยสติมูแลนต์มีเทมเฮลเปอร์เอามีเทมเฮลเปอร์ด้วยเหรอในหมดนี้อ๋อแล้วก็นาโคติกอย่างดีแจ๋วเลยว่ะเฮ้ยไล่ค่ายพวกนี้ก็คุ้มอยู่เหมือนกันเว้ยเฮ้ยเอาละหิวครับทำไมตัวละครกูมันหิวง่ายอย่างวะมันร้อนเกินมันเลยทำให้หิวอ่ะเดี๋ยวลองชาร์จระยะไกลดูได้ปะโดนปะไม่โดนน่าเสียดายไปนี่อะไรมายึดเนี่ยเฮ้ยรับเตอร์จากไหนรับเตอร์จากไหนมาโอเคตอนนี้เลยสาวเริ่มมีเลเวลเยอะละไปปรับความยากเพิ่มนะครับเลเวลมันจะได้เพิ่มขึ้นเอาละเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการคราฟกิฟเบิลโดดขึ้นเรือเรือนี่ขึ้นยากอยู่บางทีชอบมีปัญหาติดบั๊กเติมไข่อันเดียวก็น่าจะได้แล้วมั้งอันนี้ครับไข่ทีนี้อัลฟาขาดเมโจเบอร์รี่อย่างนึงน่าจะเหลืออยู่ 6,000 ไปครับเอาเป็นตัวอัลฟามา1ครับแล้วก็เบต้าตอนนี้มีไข่หลายฟองเฮ้ยจริงๆเราน่าจะกระโดดกิฟเบิลไปได้หลายระดับเพราะเรามีไข่พิเศษเยอะมากเดี๋ยวขอดูก่อนแฟรี่ชาโดว์เลเจนดารี่มิติกลืมอยู่อย่างนึงลืมหมดค่าระลบอันนี้ขาดอัลฟาบัตซาโวรูทแล้วก็คุกพลางมีดนะครับตัวเอลิเมนทัลเราจะจับมังกรได้อันนี้ใช้เป็นพวกอิเล็กทริกฟุตแสดงว่าถ้าเราอยากจะจับเดโมนิกนี่เราต้องไปฆ่าบอสหมดเลยเนี่ยไพรมอลโบนน่าจะได้จากไอตัวกระดูกที่เป็นบอสนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกกาเดียนนะครับบอสเขาว่าชื่อกาเดียนทุกคนโอเคช่างมันเดี๋ยวเราเอาเท่าที่ได้ก่อนตอนนี้เราเตรียมคิปเปิลอัลฟาก่อนวันนี้เราจับอัลฟาก่อนแล้วกันตัวที่เราจะเอาไปจับก็จะเป็นแพ็กคินะครับแล้วก็ลืมอีกอย่างนึงเราต้องมีรีโมทก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดินทางลำบากมากอย่างน้อยถ้าได้รีโมทมาเนี่ยเราจะวาร์ปตามจุดที่มันเป็นเสาได้นะครับทุกคนรีโมทน่าจะขาดไอ้นี่ป่ะซีเมนต์โอเคขาดซีเมนต์ครับเตรียมคกมาครับเองได้ซีเมนต์ไม่เป็นปัญหาจัดคกมาเลยสัก 2-3 อันได้2อันพอดีดูขาดอะไรเหมือนกันตอนนี้ขยับไปอีกได้ป่ะมันจะได้ไม่กิดกะจัดไปใช้เป็นหินมีโอ้โหหินมีโคตรน้อยเลยแล้วก็ชิตินมี50กว่าได้น้อยมากเอาคลาสมาก่อนได้2เคราตินมีไหมเคราตินมี115เดี๋ยวเติมเคราตินไว้นี้ก่อนหรือฟาร์มหินเพิ่มเคราตินจัดไปทำไมตัวละครกูมันหิวง่ายมึงหิวแกะเรือจะหมดเกลี้ยงแล้วอ่ะมาลายตีหินก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวนกอาจจะมีอีกพวกชิตินเคราตินนี่เราฟาร์มเก็บวัสดุอุปกรณ์คร่าวๆก่อนขวานนี่ดีมากโคตรแรงเฮ้ยมาไปเว้ยไปเว้ยไล่ทีเว้ยอย่ามาวุ่นวายไอตัวนี้ไม่สู้ไอตัวนี้เป็นนกเป็ดน้ำที่สามารถบินได้แล้วก็ลอยอยู่เหนือน้ำได้นะครับเล่นน้ำได้ประมาณนี้เปรียบเสมือนเครื่องบินแล้วก็เรือในตัวเดียวกันหินน่าจะพอแล้วเดี๋ยวไปดูชิตินเคราตินในนกก่อนน่าจะพอได้อยู่มันออกไข่แล้วด้วยออกง่ายอยู่ตัวเนี้ยยิ่งบินไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งออกนะที่ผมสังเกตดูเคราตินมีชิตินไม่ค่อยมีนะครับไม่เป็นไรก็จะมีพวกบัตรพวกอะไรเยอะอยู่นี่หว่าเตรียมมาไว้ก่อนเดี๋ยวไปใส่นู่นหมดเลยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ที่ตัวอะไรไอ้พวกเนี้ย
เลื่อนลงล่างเลยนี่อันนี้เอาไปแล้วก็บลัดที่เหลือในตัวก็มีเยอะนี่ๆๆอ่ะใส่ให้หมดเลยบลัดแล้วก็ไฮไฮนี่เหลือออฟฟิเชียลไว้อย่างเดียวเรียบร้อยนี่หินน่าจะพอแล้วแหละเมื่อกี้ขาดแต่หินได้ไหนได้10อ่ะโอเคอันนี้น่าจะได้เยอะหน่อยมั้งเติมอันนี้ได้28อ่ะงั้นเคราตินก็เที่ยวมาใส่นี่หมดเลยจัดไปเรียบร้อยระหว่างรอคราฟนะครับเราจะไม่เสียเวลาแน่นอนเราจะพาตัวนี้ครับไพโรเมนไปต่อวันนี้ไม่ต้องมีชื่อแล้วกันเรียกไพโรเมนนี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันมันทำอะไรมันขี้ดีกว่ามันขี้แล้วมันกบด้วยใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะจมอยู่ไหนวะขี้เฮ้ยกูเก็บไปยังกูไม่ทันมองเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวนะทุกคนขี้เป็นขี้ไฟเหรออุ้ยขี้เป็นขี้ไฟด้วยครับคุณผู้ชมครับเฟรมิงมีเดียมแอนิมอลฟิสิกส์โอ้โหโคตรเท่เลยอลังการแล้วมันมีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมบ้างป่ะขี้ไฟอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอยากจะรู้อยู่เดี๋ยวนี้เราจะวิ่งดูทั่วเกาะเอ้ยตอนนี้มันมีฝนตกมันจะใช้ท่าไม่ได้อยู่ท่านึงก็คือเฟรมเทรลใช่ป่ะใช้ได้อยู่ป่ะก็ยังใช้ได้อยู่นี่หว่าแล้วท่าไหนใช้ไม่ได้วะผมไปอ่านดูว่ามันจะมีผลต่อฝนตกด้วยมันอาจจะไม่ทุกท่าแล้วมั้งถ้างั้นแล้วก็โหเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยนั่นมันลามมานี่แล้วครับทุกคนเดโมนิกริปเปอร์ทุกคนไม่ไหวครับทีเดียวตายแน่นอนเราต้องทำไงก็ได้ให้เราเลือดหลักแสนอะเดี๋ยวนะ 70,000 นึงเหรอโอ้โหไม่ไหวมึงเนี่ยขอกลับมาเปลี่ยนไดโนเสาร์เป็นนกแทนแล้วกันนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่ไหวว่ะมันเสี่ยงเกินไปนิดนึงเหมือนแรปเตอร์ด้านนู้นจะเป็นวอเคนิกป่ะตัวนี้วอเคนิกมาแต่เลือดมันน้อยตัวนี้มันจะเป็นที่สายพันธุ์เนี่ยเจอแค่นกก็แตกตายได้แบบง่ายดายแล้วสร้างมาให้เรียบร้อยอ่ะขึ้นบนเลยนี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปได้เวลาเรามีรีโมทนะทุกคนนี่เราจะวาร์ปตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มีเดโมนิกเยอะด้านหน้าลุ้นไฮโดรด้วยเฮ้ยๆๆเดี๋ยวตรงนี้เต่าอย่างสวยเป็นบอสเหรอโอเคเราเจอบอสแล้วครับบอสหน้าตาแบบนี้ตัวนี้มีชื่อว่าไฮโดรการ์เดียนน่าจะดรอปเกี่ยวกับพวกไฮโดรฟุตอะไรพวกนี้นะโอ้โหสวยงามตะการตามากเรื่องของนกเรามีน้อยไปหน่อยเดี๋ยวอยากจะลองไปโฉบดูสักทีนึงว่าดาเมจจะเข้าประมาณไหนเอาละเติมเลือดอีกต้องให้มันฮีลสักแป๊บนึงกันมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองสักครึ่งนึงแต่น่าจะทีเดียวตายมั้งถ้ามันตีเราอะอุ้ยเรามันอยู่ใกล้นี่ด้วยนี่ว่ามันจะเป็นโกเลมครับยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวลองสักทีโอ้โหเฮียไม่เข้าเลยหล่นด้วยเฮียว้ายสละเรือตายเร็วแตกเฮียมันทำเหมือนในบอดจีนคือลองก็ไม่ได้เหรอปะโถเวรกรรมก็อย่าลองดาเมจเสือกแม่งเอ้ยคือมันเข้าไปแล้วมันหล่นแล้วมันขยับไม่ได้เลยมันออกอะไรไม่ได้ทุกอย่างครับทุกคนจะจับนกกลับไปก็ต้องใช้เบต้าอย่างเดียวแย่แล้วกูโอ้ตรงนั้นไอ้นี่อีกเดโมนิกริปเปอร์อีกเวรกรรมอะไรวะเนี่ยลำบากแล้วเอาไงดีวะโอ้โหเดี๋ยววิ่งเลาะไปก็น่าจะได้มึงเนี่ยนี่อะไรนักหนาเนี่ยเต่าอัลฟาตีกับแรปเตอร์แรปเตอร์นี่อัลฟาออฟฟิเชียลไว้ก่อนไอ้พวกอัลฟานี่ค่าตลบบางตัวไม่เยอะนี่ว่าที่เต่านี่จับด้วยสักกระเบือได้เลยเนี่ยอัลฟาแบบนี้อันนี้อุ้ยนี่ไม่ได้นี่น่าจะเป็นรีเจนเดอรี่เดี๋ยวไม่ก็อิเล็กทริกมีไงกรงเล็บอัลฟาเนี่ยดีแน่ค่าตลบ15,000น่าจะใช้ไอ้นี่ได้ตัวแพ็กคีครับต้องไปเอาแพ็กคีมาวงเล็บเนี่ยแจ๋วเลยแหละถ้าได้มาผมว่าต้องโหดกว่าสิงโตแน่นอนตรงนี้โดดไปน่าจะใกล้ถึงบ้านถึงพอดีนี่ว่าเลือดเราเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวเช็คเลือดก่อนเลือด 1,200 ใส่พาราชูทดีกว่ามั้งมันจะได้ปลอดภัยกว่าพาราชูทยังไม่มีเลยแป๊บนึงต้องใส่พาราชูทเพื่อที่เราจะได้โรยตัวลงไปง่ายมีของหมดด้วยของหมดขอของหมดใช้ซ้ำได้แต่มันต้องใช้ไอ้พวกหนังเพิ่มเติม
ไปเลยครับอย่างนี้ดีกว่าไม่เจ็บโดยล่มแบบลงมาสวยๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนแพ็คคีไปเลยเสียนกไปเลยกูอ่ะถึงแล้วลงตรงนี้เลยไม่เจ็บมากนิดหน่อยนี่ตัวนี้ทำค่าหลบได้อยากได้อะไรก็พอได้เฮ้ยป่านนี้ซีเมนต์เราได้แล้วมั้งเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่ก่อนซีเมนต์มาก่อนเราจะได้ผลิตรีโมทเราจะได้วาร์ปได้ครับไปโดดขึ้นเรือก่อนอันนี้น่าจะได้ครบหมดแล้ว2อัน42อันนี้28โอเครีโมทได้แล้วมั้งได้แล้วครับโอเคครับได้ทีนี้ก็รีโมทมาใส่ตรงนี้ร้อยเราจะได้วาร์ปได้วาร์ปตามเสาได้อยู่เอาละเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่อื่นก่อนแล้วกันตรงนี้เราไม่เอาละเกื่อนไปนิดนึงเทอร์มินอลมี3จุดมันไม่ได้บอกสีเราดูอันล่างก่อนว่าไปที่ไหนอันล่างโอ้โหล่างโผล่มาโอ้ยตีล้วนๆตีล้วนๆตีล้วนๆถอยเร็วถอยเร็วโผล่มาลาวาครับตอนนี้โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเร็วๆๆๆเอาท่าวิ่งท่านี้อย่างน้อยๆก็ไววิ่งหนีมาก่อนโอ้โหอะไรตรงนี้วะเนี่ยตรงนี้ตึงสุดแล้วคาโน่อย่าเก๋าคาโน่โดนทีเดียวหลับไปเลยครับตอนนี้วาร์ปเลยดีกว่าไม่ต้องเดินแล้วเร็วจุดที่สองไปไหนช่างแม่งก่อนโอ้ยเหี้ยแตกโอ้โหตายโดยอิเล็กทริกเล็กยังไม่ทันจับตัวอะไรเลยทุกคนพระเจ้าที่นี่อะไรเนี่ยแดนหนาวปะเนี่ยอันที่สองนี่น่าจะเป็นแดนหนาวโอ้โหอะไรวะหุยเจอแรดค่าหลบ 11,000 นี่แรดอัลฟาอุ้ยแรดอัลฟาค่าหลบ 5,000 เองตามเวลนี่ว่ามันตามเวลมันตามเวลยังไงดีวะเนี่ยแรดนี่ก็น่าสนนะตามเวลน้อยๆก่อนก็พอได้อยู่เดี๋ยวหน้าเรากลับไปตั้งหลักที่บ้านเลยแสดงว่าข้างบนนี่คือเสาฟ้าครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่เสาฟ้าแต่เรากลับมาแบบบักๆว่ะกว่าจะลงได้พักนึงนี่บรอนโตอัลฟาโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกลับกันครับทีนี้เอาละเรากลับมาถึงแล้วครับตอนนี้ผมคิดออกอยู่2ทางคือใช้ลูกดอกแล้วก็ขี่ไพโรเมนไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยนะมันจะแทงเราได้กับอีกแบบนึงก็คือว่าใช้เป็นหอกโอ้โหอาหารกูหมดแล้วเหรอมีอย่างอื่นกินบ้างเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะเช็คแป๊บนึงมันไม่มีของดีๆอย่างอื่นกินแล้วอ่ะนอกจากเบอร์รี่คือยิ่งเราโดนดาเมจมากเท่าไหร่หรือยิ่งหิวเท่านั้นอันนี้คือปัญหาเราเนื้อมันก็หมดเกลี้ยงแล้วเราต้องย่างเนื้อใหม่ขึ้นเรือก่อนแล้วกันเตรียมเนื้อแป๊บนึงวันก่อนนี่ก็ย่างไว้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยยังไม่พออีกเหรอเนี่ยเอาละไม้เหลือๆแล้วแหละที่รู้ๆเนื้อมีหลายพันเลยแบ่งไว้เออนี่แหละย่างไว้ก่อนเตรียมอาหารก่อนใครมาบุกอยู่วะเนี่ยเมื่อกี้มันฆ่าใครไปวะมองไม่ทันอันนี้เนื้อยังเหลืออ๋อเดี๋ยวนะอันนี้มันของมันเต็มมันก็เลยใส่ไม้เพิ่มไม่ได้เติมเนื้อเข้าไปอีกไม้เติมนี่เลยใส่ 2,000 เลยไม่ย่างยาวๆรัวๆเอาไปนี่ไม้ใส่น้อยๆหน่อยเนื้อเก่าก็เหลือพอสมควรอ่ะเติมโอเคทีนี้ลองลูกดอกดิลูกดอกได้อะไรบ้างกิมมีนาโคติกอัลฟาอยู่ไม่ใช่หรออ่ะลองใส่ดูดิได้ดอกเท่าไหร่มี3อันโอ้โหได้อย่างน้อยได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยต้องลองดูว่าลูกดอกอัลฟามันขึ้นเท่าไหร่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราคราฟคอร์สโบด้วยดีกว่าโอเคไอหอกอันนี้น่าจะทำค่าตลบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีส่วนผสมของนาโคเบอร์รี่ต้องลองใช้หอกเดิมนี่แหละแต่มันจะปั่นได้น้อยหน่อยทีนี้ลูกดอกนะครับอัลฟาอันนึงเดี๋ยวไปลองเช็คดูได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้วันนี้ต้องได้ตัวอัลฟาตัวนึงเราจะมุ่งหน้านะครับไปที่แดนหนาวแล้วกันตรงนั้นมีตัวจับเยอะเมื่อกี้ไปคนเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนี่ถ้ามากับนี้น่าจะได้เอ้ยผิดที่เดี๋ยวกูมาโผล่ตรงนี้ไปงั้นก็มาแล้วก็หวนเลยแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยววาร์ปไปได้ลืมแดนหนาวตรงกลางแต่แดน3อย่าไปแดน3มันเถื่อนแดน3นี่ลาวานี่ไม่ควรไปเด็ดขาดนี่มาแล้วปั๊บพลังก่อนโอ้ยตอนนี้ตีแรงมากเนี่ยเออ
เอฟเฟกต์นี่รู้สึกว่าจะกินสเปคอยู่เหมือนกันเอาใครดีวะเนี่ยเฮ้ยคาโนอัลฟาเหรอเดี๋ยวเหมือนเจอคาโนอัลฟาอ๋อนี่อัลฟาออฟฟิเชียลตัวนี้ต้องฆ่าทิ้งครับเพื่อเอาพลังมาจัดไปไหวอยู่แล้วสบายท่าตะปบเมื่อกี้ดูดไฟมาอย่างเยอะเลยใช่ท่าตะปบอันนี้เพนกวินฆ่าทิ้งเลยเอาไว้โพลิเมอร์ได้น้อยมากโพลิเมอร์นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ขับนี่ได้โคตรน้อยมีนี่ตีแน่ตะปบได้ยินเสียงลิงต้องระวังให้ดีนะน่าจะเป็นลิงบอสครับอันนี้ก็โหดพอสมควรพาราเซอร์อัลฟากับหมาอัลฟาเฮ้ยหมานี่มันน่าจะไอ้นี่ได้น่าจะล็อกได้ด้วยโบล่าพุ่งมาแล้วครับตอนนี้มาช่วยกันด้วยเหรอช่วยกันอุ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยลูกพาราเซอร์เฮ้ยดึงอยู่หน้าเดี๋ยวมาแล้วใส่มงกุฎด้วยทุกคนกระโดดเลยไม่ต้องคิดชีวิตวาร์ปพุ่งออกมานี่พุ่งมาก่อนโอ้โหเกือบแตกนิดเดียวครับรอดตายแบบบุดบิดอันแรดนี้ 5,500 ครับค่าตลบว่าลองแรดนี้ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจัดไปมันใครมาข้างหลังวะยิงไปแล้วครับไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่วิ่งขึ้นดอกละ 1,000 นึงเหรออุ้ยเห็นเลยเอานี้ดีกว่าเอออันนี้แทงไปไม่รู้อันนี้ได้เท่าไหร่เหมือนกันอันนี้มันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันจะขึ้นหลักร้อยเลยน่าจะนานว่ะว่าสักกระเบือน่าจะดีสุดพวกเนี้ยลองสักกระเบือดิเอ้ยสักกระเบือขึ้นสุดอู้เต็มตีกูแรงว่ะเลือดกูลงเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ไอ้ลิงยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยไอ้บ้าเอ้ยเร็วหน่อยหวดโอ้หวดยันพังครับตอนนี้ขอเวลาซ่อมแซมสักครู่สรุปเลยคือสักกระเบือดีสุดเพราะไอ้หอกนั้นมันก็ปั่นไปเรื่อยๆนี่นะอัปเกรดน่าจะดีขึ้นเยอะเมื่อกี้ไอ้ลิงนั้นมันใส่มงกุฎด้วยมันเป็นระดับไหนไม่รู้อ่ะโขกไปอีก500เร็วมันสู้ไม่หนีเลยจริงครับตัวอัลฟาขนาดค่าสลบมันจะเต็มเหนือเนี่ยเรียบร้อยเสร็จงูวางงูมานี่งูนี่ก็อัลฟาเหมือนกันครับโอเคได้ละทีนี้เคลียร์ด้านนี้ก่อนอุ้ยเฮ้ยกลัวลิงนั่นจริงเลยว่ะลิงแม่งโหดว่ะมันจะเข้ามาก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะไม่มาครับโอเคเดี๋ยวมันอยู่นู่นป่ะกูเห็นแวบๆอยู่นั่นตรงนั้นข้าหิวตอนนี้ยังไม่ลงเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องรอให้ข้าหิวมันลงก่อนไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้สาขาข้างหน้านี้เป็นชาโดว์เลือดแค่หมื่นเดียว18,000น่าจะพอไหวเอาดีครับอุ้ยตอนพุ่งเข้าไปด้วยไฟมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เฮ้ยดูเหมือนไอ้ลิงตัวเล็กนี่จะเริ่มอารวาสแล้วว่ะเดี๋ยวเรารีบใส่ของเลยดีกว่าทุกคนเร็วน่าจะทันอยู่เรียบร้อยครับได้แล้วครับตอนนี้ขี่ไม่ได้ครับทุกคนแล้วก็โอ้โหเลเวลยังไม่ขึ้นเลยด้วยกลับก่อนเอ้ยมันจะมาแล้วเร็ววาร์ปก่อนแล้วเฮ้ยเหมือนมันจะเข้าน่าจะทันอยู่โอเคทันครับทันแต่จะกลับยังไงก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะต้องกลับแบบปลอดภัยที่สุดโดดให้มันวิ่งก่อนดีกว่านี่เอาอยู่นี่เลยขอยาวเร็วเอา2ทีเสือกตายครับอุ้ยมันฟาร์มเนื้อได้นี่ว่ะเฮ้ยต้องไวกว่านั้นว่ะไอตัวเดมอนิกเริ่มมาแล้วทำไมไม่ตามกูมาวะเนี่ยนี่อะไรวะอันนี้มันขี่ออกมานี่ว่ะขี่มันเก็บแล้วกูต้องรีบกลับบ้านก่อนเร็ววันนี้พอเท่านี้ก่อนไม่ไหวแล้วครับอุ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนลงมาไม่ได้อุ้ยต้องพาไปที่อื่นแล้วมั้งเนี่ยทางนั้นมันไม่ได้เลยอ่ะทุกคนพัดสีบก่อนดีกว่าไอ้แรดนี่มันช้าด้วยเดี๋ยวค่อยไปหาทางอ้อมเอาแล้วกันว่าตอนเช้าๆน่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้มันดูยากซะเหลือเกินด้านหน้าดูดีมันปล่อยระเบิดตุ้มตามตุ้มตามอยู่อ่ะอู้ตรงนี้ก็มีโดดก่อนผมว่าข้ามไปนู่นเลยดีกว่ามั้งตอนเนี้ยลงน้ำน่าจะปลอดภัยกว่ามายังวะแล้วมึงไปอ้อมไหนไกลวะเนี่ยไปเหี้ยไปวิ่งเหี้ยอะไรตรงนั้น
รงนั้นมันมีริปเปอร์อ่ะไอ้บ้าเอ้ยริปเปอร์หรือดีโลวะดีโลนี่ว่าโดโดตามึงโดโดตามึงเร็วๆๆๆๆๆอื้อหุ้ยเชื่อเขาเลยแม่งโคตรโง่เอาละเติมนี่ไปก่อนครับเลือดมัน 60,000 แล้วไม่รู้มันจะขึ้นทันหรือเปล่าเดี๋ยวนะเบอร์รี่ไปอีกเผื่อแบบเลือดไม่รีเอาล่ะไปครับไม่รู้ได้ไม่ได้ไงตอนนี้มึงตามกูมาก่อนอาจจะต้องมาอ้อมด้านนี้ป่ะวะเนี่ยหรือว่าด้านนี้อาจจะไม่มีตัวโหดนี่เป็นภารกิจที่ลุ้นเลยว่าเราจับมาแล้วเราจะถึงบ้านอย่างปลอดภัยหรือเปล่าตรงนี้แค่โดโดไป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 หลังกูยังไม่มาอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไงกับมันดีวะกูต้องทิ้งมันไว้นี่แล้วกูกลับไปคนเดียวไปเตรียมที่ขี่มันมาขี่มันกลับไปเองบ้างเนี่ยดูมันจะซื่อบื้อแล้วเลือกเกินครับทุกคนเพราะว่าพี่อย่างนั้นนี่เราลำบากแน่อะมึงเพิ่มเวลไปก่อนปั๊บปิดอย่างนั้นแหละได้อยู่ตัวนี้ด้วยไปไปปิดวันเออนั่นแหละสุดยอดเราต้องเติมสปีดมันเพิ่มครับทีนี้378เอาละพอได้อุ้ยตรงข้างหน้าไม่ได้แล้วมึงกับกูต้องข้ามเกาะกันแล้ว อยู่เกาะกันก่อนเถอะพันนี้อย่าไปต่อเลยเร็วเร็วเร็วโอ้โหลำบากจริงๆมาทางนี้เร็วกูโดดทีเดียวน่าจะถึงโอ้กูทีเดียวถึงแต่มึงลำบากหน่อยทำไมวะเนี่ยทำไมไม่ลงน้ำวะเนี่ยโอ้โหแค่นี้มึงก็อ้อมโธ่ผมว่าตรงนี้แหละปลอดภัยลำดับผมมากที่สุดเอาละทุกคนผมว่าเราจบไปตรงนี้ก่อนละกันครับตอนนี้ผมก็เครียดๆอยู่ไม่รู้ว่าผมจะทำไงดีในพาร์ทหน้าอาจจะต้องเอาไปทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วก็ผมไปเอาที่ขี่มาเพิ่มเติมครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแรดผมนี่จะเล่นน้ำสบายใจนะวนไปวนมาอย่างนั้นก็อย่าลืมครับชื่นชอบกดไลค์กำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ